สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม World of Darkness นะครับเป็น EP ที่4แล้ววันนี้จะพามาดู7เรื่องน่ารู้ก่อนเล่น World of Darkness ครับหัวข้อก็จะมีตามบนจอเลยนะครับตัวอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เปิดวันไหนเล่นอาชีพไหนดีอาชีพไหนเก่ง PVP เป็นยังไงเราสามารถหาเงินจริงได้หรือเปล่าโดยถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่จุใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ยังไงลองดู EP 1ถึง3ก็ได้ครับพวกนั้นคือจะลงรายละเอียดมากกว่าตัวนี้คือเหมือนตัวนี้เจสรุปมาให้ฟังอีกทีนึงครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมารู้จัก Darkness เวอร์ชันนี้เลยโดยเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มการเจขออนุญาตเปิดตัวเทรลเลอร์เกมให้ดูนิดนึงละกันครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งมารู้จักเกมนีอย่างแรกนะครับเซิร์ฟเปิดวันไหนอันนี้เป็นคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยครับส่วนตัวเจก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมงานมานะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่โชว์อยู่ในจอเนี่ยครับจะเป็นกำหนดการของช่วง CBT ครับคือ CBT หรือเซิร์ฟทดสอบเนี่ยจะเปิดถึงวันที่7สิงหาคมครับหลังจากนั้นเจคิดว่าเขาก็น่าจะปิดเซิร์ฟไปสักพักนึงครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาฟีดแบคจากผู้เล่นมาพัฒนาตัวเกมรวมถึงแก้พวกบั๊กต่างๆที่เจอด้วยครับดังนั้นก็เดาว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่เจอบั๊กใหญ่ๆเยอะนะครับเราอาจจะได้เล่นกันภายในปลายเดือนสิงหาก็ได้ครับแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับใครที่มาช่วง CBT ไม่ทันนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลไปเพราะเดี๋ยวข้อมูลมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยครับถัดมาข้อ2นะครับมีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็สายไหนเก่งตอนเริ่มเกมมานะครับจะมีอยู่4อาชีพครับตอนแรกก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ Warrior หรือว่านักดาบที่โชว์อยู่ในจอตอนนี้แล้วก็ตัวนี้ครับ Archer หรือว่านักธนูแล้วก็ตัวนี้นะครับ Path หรือว่าเคลิกแล้วก็สุดท้ายครับ Sorcerer หรือว่านักเวทคืออันนี้มันจะพิเศษนิดนึงคือพอเป็นเวอร์ชันนี้เราสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยตามบนจอเลยครับมีทั้งนักเวทหญิงนักเวทชายตามใจเราชอบเลยแล้วก็สำหรับอาชีพไหนเก่งนะครับจริงๆส่วนตัวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังลองเล่นไปได้ไม่ไกลแล้วก็ลองไม่ครบทุกอาชีพครับแต่ว่าที่เห็นเพื่อนๆเชียร์กันมาเยอะก็จะเป็นตัวนี้ครับเคลิกหรือว่าพระอันนี้หลายๆคนเชียร์เข้ามาว่าเก่งมากนะครับโดยเฉพาะสายปักเสาแล้วก็ไอตัวสายแทงเนี่ยครับพาราดินไซโลก็อย่างเวอร์ชันเนี่ยเดี๋ยวเจเล่านิดนึงคือแต่ละสายเนี่ยเราสามารถอัพสกิลได้หลากหลายมากเลยครับแล้วก็สลับอาวุธได้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจนะครับว่าแบบจะเล่นอาชีพไหนดีเนี่ยเจว่าลองมาเล่นพาร์กก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ทั้ง2สายเลยครับทั้งแบบซับเพื่อหรือว่าแบบบูเองคือเหมือนเราเล่นตัวที่แบบมีทางเลือกเยอะๆไปก่อนเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวพอเล่นไปสักพักพอเราเริ่มแน่ใจแล้วเราชอบแบบไหนก็ค่อยโฟกัสไปด้านนั้นก็ได้ครับถัดมาอย่างที่3เก็บเร็วยังไงเน้นลงดันรัวๆแบบเวอร์ชันมือถือตัวก่อนหน้าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ละครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะมีความเป็นโอเพนเวิลด์มากขึ้นคือเราสามารถตีมอนนอกดันได้ไปแผนที่ใหญ่ๆเจอผู้เล่นอื่นได้หรือว่าทำเควสนอกดันก็ได้เหมือนกันครับก็คือแบบดีเลยนะครับเกมมันจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงเท่าที่เจไปส่องมาเนี่ยมันจะมีพวกบอสตามแมปด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะสนุกไปแบบก็คือได้แย่งกันล่าอะไรเงี้ยครับแล้วตัวเกมเวอร์ชันนี้มันก็จะมีเรื่องของพวกไลฟ์สกิลด้วยครับที่ส่วนตัวชอบมากเลยไลฟ์สกิลก็จะเป็นพวกแบบทักษะชีพต่างๆครับเช่นแบบตกปลาทำฟาร์มขุดแร่ครับของอะไรพวกนี้ครับอย่างอันนี้เดี๋ยวเจลองตกปลาให้ดูนะครับจริงๆเนี่ยครับมีคนอื่นเขาตกปลาอยู่ด้วยเหมือนกันเราลองตกดูนะครับก็ชิวๆเลยเนาะกดเสร็จแล้วก็กดเกรดให้ทันเนี่ยครับสีเหลืองพอเราได้ปลามาปลาก็ไปขายได้เอาไปทำนู่นทำนี่ได้นะครับครับของก็ได้อันนี้จริงๆเราเปิดค้างไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดมือเนี่ยมันก็จะโอกาสติดมากกว่าคือถ้าเกิดสมมติเรากดไม่ทันตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ปลาเหมือนกันนะแบบเราเปิดค้างได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราคลิกให้ทันเนี่ยก็มีโอกาสได้ของดีมากขึ้นอย่างอันนี้ก็คือไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราออกก่อนละกันเดี๋ยวเจพาไปดูทำฟาร์มนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยรอแป๊บนะครับอันนี้จะมีส่งเรือไปหาปลาด้วยนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เวอร์ชันสิหมายถึงว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันสำหรับใครที่อาจจะไม่ว่างมาเปิดตกปลานะครับอันนี้นะฟาร์มอยู่ใกล้ๆเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่ครับที่เจปลูกไว้แล้ว
ก็อย่างเงี้ยครับเก็บผักปึ๊บขึ้นมาได้ดอกไม้มานะครับอันนี้ก็เก็บเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็ปลูกผักไม่ใช่ลิ้นพันปลูกผักใหม่ไปนะครับใส่ตัวพืชลงไปประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้าต่างค้ำนะครับเราเปิดขวาบนขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับสร้างก็คือเนี่ยครับเกมนี้สามารถคราฟได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆเครื่องประดับอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติเราเลเวลสูงขึ้นมันจะคราฟของได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ของจะยังเลเวลแรกๆอยู่เนาะแล้วก็อย่างเนี้ยครับอาหารเนี่ยจะเอาดอกไม้ตะกี้มาสร้างเป็นยาก็ได้นะครับเนี่ย Recovery Herb Juice อันนี้ก็คือที่มีที่เจสร้างไปเสร็จแล้วครับแล้วก็กดรับไป1 2 3แล้วก็กดสร้างเพิ่มนะครับอันนี้คือจะได้ประหยัดยาไม่ต้องซื้อโพชั่นจากในช็อปเนาะแล้วก็สุดท้ายครับจัดอันดับก็คือนอกจากอันดับพวกแบบเลเวลพลังอะไรเงี้ยครับก็ยังมีอันดับการทำอาชีพด้วยนะครับใครที่แบบไม่ได้ชอบเป็นสายสู้เงี้ยครับอาจจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าตีดาบอันดับ1ของเซิร์ฟแทนก็ได้นะครับส่วนเรื่องการลงดันหรือว่าลงเนทก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับให้เทมดีด้วยอย่างอันนี้ในจอจะเป็นตัวอย่างที่เจลงเนทให้ดูนะครับลงครบ4คนเลยอันนี้สามารถกดเชิญเพื่อนมาลงด้วยกันได้ด้วยนะครับอย่างอันนี้จริงๆในจอเจกดเปิดบอทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราลงดันโหดๆเนี่ยต้องคอยกดมือหลบสกิลด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะผ่านยากนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับเกมจะได้ไม่เป็นออโต้ไปซะอย่างเดียวหมดถัดมานะครับระบบ PVP เป็นยังไงก็ถ้าเกิดวันที่ทำคลิปเนี่ยครับระบบ PVP มันยังไม่เปิดนะครับในเซิร์ฟทดสอบแต่ว่ามันก็จะมี3โหมดตามที่เราเห็นบนจอครับมีแบบ PVP เดียว PVP เป็นทีมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าทีมละเท่าไหร่อาจจะเป็น 5v5 ก็ได้แล้วก็สุดท้ายครับ Free for All ไอตัว Free for All เนี่ยจะคิดว่าน่าจะเป็น PVP 200คนครับที่เขาโปรโมทให้เห็นบนหน้าเว็บของเขาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของ PVP 200คนแว็บนึงละกันครับอันนี้เท่าที่เห็นจากรูปที่เขาโปรโมทก็คือจะเป็นทีมละ50คนนะครับ4ทีมส่วนนี้แน่นอนว่าพอมีการ PVP ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้แต้มตัว PVP มาก็คือเอามาซื้อของต่างๆได้นะครับเช่นแบบยา EFP Capsule นะครับไล่ขึ้นไปตามเลเวลเนาะแล้วก็มีพวกกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆครับกล่องใส่อาวุธกล่องใส่เสื้อผ้าประมาณนี้นะครับถัดมาข้อ5นะครับตัวเกมมีระบบเทรดหรือว่าระบบซื้อขายไหมแล้วก็สามารถใช้หาเงินจริงได้หรือเปล่าอย่างแรกนะครับตัวเกมจะไม่มีการเทรดหรือว่าการเดลระหว่างผู้เล่นตรงๆนะครับทำไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวนี้ครับตัวตลาดกลางเข้ามาชดเชยในส่วนของการซื้อขายระหว่างผู้เล่นตลาดกลางก็สามารถตั้งขายได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของสวมใส่ต่างๆอย่างอันนี้จะเป็นอาวุธนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเนาะหรือว่าอย่างตัวนี้นะครับเครื่องประดับอันนี้ยังไม่มีคนขายนะแต่ว่าจริงๆสามารถตั้งได้นะครับเครื่องประดับแล้วก็สุดท้ายนะครับอาหารพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตจากด้านขวาเนี่ยครับหน่วยเงินในการซื้อขายนะครับจะเป็นตัวนี้ครับเพชรสีเขียวเพชรสีเขียวสามารถหาได้ตามนี้เลยก็คือเราสามารถเนี่ยครับเอาเพชรสีฟ้ามาแลกเป็นเพชรสีเขียวได้แล้วก็ไปใช้ในการซื้อขายได้หรือว่าจริงๆไม่ต้องใช้เพชรฟ้าก็ได้นะครับมันจะมีหัวข้อนี้ครับทรัพย์สินก็คือเนี่ยครับเราสามารถเอาเงินในเกมนะครับไปแลกเป็นเพชรเขียวก็ได้หรือว่าจะเอาแบบเพชรเขียวไปแลกเป็นเงินก็ได้อันนี้จะอาจจะพูดสลับกันนะแต่ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาได้นะครับอย่างนี้ครับหัวข้อลงทะเบียนขายก็คือสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูหน้าซ้ายต่อยนิดนึงละกันก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับสถานะการลงทะเบียนไม่ใช่สีนี้จะเป็นอันที่เจลองตั้งขายไปนะครับก็คือตั้งหาไปเล่นๆ500เพชรอะไรประมาณนี้แต่ว่าหน้าต่างลงทะเบียนขายจะเป็นตัวนี้ครับพอเราคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูไอเทมด้านขวานะครับตรงนี้อย่างนี้เดี๋ยวเจกดตรงนี้ขึ้นมาละกันแล้วก็ตั้งตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถใส่ราคาตรงนี้ได้เลยที่อยากให้ดูคือมันสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่างตอนนี้ราคาต่ำสุดในตลาดเป็น450ใช่ไหมครับแล้วก็สูงสุดประมาณ10,000กว่าๆเดี๋ยวเจลองกดเลข9ไปนะครับเนี่ยคือเจสามารถตั้งราคาต่ำๆแบบ9ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็กดลงทะเบียนหรือว่าจะตั้งราคาแบบสูงเวอร์เลยก็ได้นะครับเนี่ย9999อะไรเงี้ยคือที่จะบอกคือพอมันสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบเนี่ยครับมันจะสามารถเอามาใช้ซื้อขายเป็นเงินจริงพอได้อยู่ครับหมายถึงว่าเราอาจจะตกลงซื้อขายกับคนนึงไว้เราจ่ายเงินให้เขาเขาก็ตั้งของราคาชิ้นนั้นในราคาถูกๆเงี้ยครับ9เพชรก็ได้เราก็รีบมาหยิบจากตลาดอะไรประมาณนี้ครับถัดมาข้อ6นะครับสายฟรีอยู่รอดไหมอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบระบบ VIP นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าในเวอร์ชันนี้ไม่มีระบบ VIP ครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ายังไงสายเติมก็ได้เปรียบสายฟรีนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเราดูพวกเนี้ยครับจะมีแบบคอสตูมผ่านนะใช่ไหมครับเดี๋ยวเจกดให้ดูคืออย่างคอสตูมเนี่ยครับนอกจากมันจะเท่แล้วใช่ไหมครับจะมีเพิ่มสเตตัสให้ด้วย Attack Defense HP หรือว่าสัตว์ขี่นะครับอันนี้ก็คือมีเสริมสเตตตามเกรดเหมือนกันอย่างดูตัวนี้นะครับสีเขียวเพิ่มความเร็วในการเดิน30ใช่ไหมครับเลื่อน 1.2% เดี๋ยวเราไปดูสีฟ้านะครับ
เนี่ยกลายเป็น 1.5% กับ 40% แล้วหรือว่าสีทองนะครับก็ไล่ขึ้นไปก็คือยังไงเดี๋ยวนี้สายเปย์มันได้เปรียบทุกเกมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมๆเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้ได้เปรียบแบบสุดตรงไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างแรกเท่าที่เจลองกาชามาคร่าวๆนะครับราคาของของต่างๆมันยังอยู่ในระดับที่เราสามารถเอื้อมถึงได้ครับแล้วก็เหมือนแบบเกมนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะมากใช่ไหมครับยังไงถ้าเกิดเป็นสายฟรีที่ขยันเล่นก็คิดว่าสู้สายเติมที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นได้อยู่ครับสุดท้ายนะครับอยากลองเล่นก่อนทำยังไงก็อย่างที่บอกไปครับว่ามัน CBT ถึงวันที่7สิงหาคมใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่เพิ่งมาทราบข่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปนะครับก็สามารถลองเล่นได้เหมือนกันคือเราสามารถลองโหลด APK มาเล่นได้ครับแล้วก็เล่นแบบเป็น ID Guest ไปโดยที่ตัวไฟล์ APK นะครับก็สามารถหาจากในกลุ่ม World of Darkness ได้เลยก็คือเราเข้ามาที่ Facebook เนี่ยครับตามที่เจทําอยู่พิมพ์คําว่า World of Darkness ไปนะครับแล้วก็กดเสิร์ชมันจะเจอขึ้นมาประมาณ3กลุ่มครับก็เข้า3กลุ่มเลยก็ได้เสร็จแล้วก็ลองหาโพสที่เขาแจกตัวไฟล์ APK ดูครับแล้วก็พอเข้ากลุ่มเสร็จแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ตัวเพจ Official ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารได้สะดวกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ7เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นตัว World of Darkness ยังไงถ้าเกิดใครพอมีเวลาว่างช่วงนี้ก็มาลองเล่นตัว CBT ก่อนก็ได้ครับเราเหมือนแบบจะได้พอรู้ตัวระบบเกมคร่าวๆหรือว่ารู้ว่าอาชีพที่เรากะจะเล่นเนี่ยเราจะชอบมันจริงไหมแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ World of Darkness ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม